ผมรักตำรวจพี่อ้นยิงคำถามอยากให้เราทะเลาะกันผมเชื่อเนี่ย3วันเนี่ยเราเงียบเพราะเราคุยกันรู้เรื่องนะพี่อ้นเราอยู่เราเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่กับตำรวจอาชีพเราอ่ะพี่เข้าใจอาชีพของเรางั้นเวลาคำถามอ่ะขอร้องเถอะพี่พยายามที่จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาพี่เหลือแค่7เดือนเองสงสารพวกตำรวจที่เขาทำงานเนี่ยเขามารับรางวัลพี่เห็นไหมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอันไหนที่พี่แก้ได้พี่ก็พยายามคอมโพมายที่สุดแหละพี่เป็นหัวหน้าหน่วยในส่วนของยุทธวิธีที่ตำรวจใช้กับการดูแลประชาชนตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับคือเนี่ย SOP เราฝึกมาตลอดเพื่ออะไรเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี้แต่ก่อนที่ SOP มันคือการทำให้ตำรวจปลอดภัยแบบมียุทธวิธีพอมันตำรวจปลอดภัยด้วยเนี่ยก็บอกแล้วฤาษีตายใครจะเสกลิงเนี่ยนะถ้าตำรวจไม่ปลอดภัยก็ช่วยพี่น้องประชาชนไม่ได้พี่เนี่ยเน้นเรื่องยุทธวิธีมาตลอดแล้วมันก็สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ไม่คนร้ายก็ปลอดภัยคือการฝึกมาไม่ได้ฝึกเพื่อทำลายชีวิตใครเลยเราต้องการเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยทุกเคสที่เกิดขึ้นอย่าง active shooter เนี่ยพี่พยายามที่จะเอาคนร้ายให้ได้ไม่ใช่เพื่อกำจัดเขานะแต่การจับเป็นเนี่ยเราจะได้แนวได้ความคิดของเขาช่วงที่เขาเกิดซึ่ง FBI กำลังเขาทำมาตลอดเลยแล้วเราไม่เคยได้คนร้ายที่อยากเป็นๆ เลยมีอะไรที่ท่านจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของยุทธวิธีที่จะกำชับลูกน้องไหมท่านคือฝึกเนี่ยครูฝึกเนี่ยเราหาครูฝึกค่อนข้างจะยากมันเป็นชุดส่วนกลางทีนี้พี่ก็พยายามเอาครูฝึกมาจากต่างประเทศเลยมาฝึกให้ที่ค่ายนเรศวรหลายรุ่นแล้ว Active Shooter เราฝึกมา4ปีติดโดยต้องขอบคุณทาง FBI สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งครูมาฝึกให้ที่ค่ายนเรศวรเรามีครูฝึกที่ไปสอนงั้นการบริหารเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทแล้วมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมานะครับคนคุ้มคลั่งปัญหายาเสพติดการไม่กินยาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ตำรวจหมดการประเมินไหมท่านว่าครูที่มาจากต่างประเทศกับครูไทยเนี่ยเราจะมีการประเมินเขามีการประเมินครับเพราะการที่จะสอนเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มให้ติ๊กเลยเขามีแพทเทิร์นของเขาที่เป็นฟอร์มรูปแบบเลยเข้ายุทธวิธีตั้งแต่เริ่มแรกจะต้องทำอะไรเข้าประเมินสถานการณ์เจรจาต่อรองจากเบาไปหาหนักเพราะเวลาเราขึ้นศาลพี่ถึงบอกพี่น้องสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้พี่น้องจะรู้แล้วว่าจะไม่ค่อยกดดันตำรวจเพราะเวลาเราขึ้นศาลเนี่ยน้องๆจะไม่ได้ขึ้นแล้วพี่ก็พยายามให้มีการแถลงข่าวเป็นระยะเพื่อพี่น้องประชาชนอยากรู้ไงแต่ถ้าทางตลอหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ให้ข่าวนักข่าวก็จะถูกกดดันจากสำนักงานตัวเองแล้วก็พี่น้องประชาชนเจ้าก็จะกดดันอันนี้พี่รู้แล้วว่าการให้ข่าวก็คุยกับทีมโฆษกว่าเราจะให้ข่าวเป็นระยะเพื่อจะได้ติดตามแต่ได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะยุทธวิธีเราพูดไม่ได้คนร้ายก็จะรู้เหมือนกันครับมาในกรณีที่ท่านมีการยกเลิกเฉพาะกิจบางส่วนหรือการปรับปรุงเฉพาะกิจบางส่วนความชัดเจนมันอยู่จริงๆเนี่ยพี่ออกไม่มีแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เป็นนโยบายควิกวินของพี่แล้วว่าการคืนกำลังพี่มานั่งเช็คเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์ต่างๆที่ขึ้นกับตลมันมีทั้งหมด4,000กว่าคนที่มาช่วยราชการศูนย์พี่บอกไม่ได้แล้วพรบตำรวจใหม่เนี่ยห้ามเอาคนมาจากสพไปสังเกตนะสมัยก่อนเนี่ยไม่อยากทำงานก็วิ่งขึ้นมาอยู่ศูนย์เอาชื่อมาแล้วก็ไม่ทำงานงั้นตอนที่ขึ้นมาคำสั่งนั้นออกมาตั้งแต่พี่เป็นผบ.แล้วพี่ให้ไม่ให้ศูนย์เหมือนที่คุยกับพี่ลอยคุม PCT พี่ลอยก็บอกแล้วว่าจะไม่มีชุด PCT เราไม่มีชุด PCT แล้วแต่ศูนย์ PCT ยังอยู่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆเพื่อจะเสนอแนะในการทำงานแต่จะไม่มีชุดออกไปนั้นให้ภาคเลยเขาว่ากันไปในผู้จัดการนะครับไม่มีการแก้ปัญหาของท่านเนี่ยมองได้ใน2มิติคือแก้ปัญหาคืนกำลังให้กับท้องที่แล้วก็ด้วยความลบเลยเป็นเรื่องของการที่เพื่อจะไม่มีการถูกตำหนิเรื่องการเรียกสวยประมาณนั้นนะคือสวยเราอย่าไปพูดถึงเพื่อพันเป็นสวยคือเราเรื่องจะไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่หรือไปแอบอ้างใช่ไหมงั้นแอบอ้างมั่งพอเราไปเช็คมันก็คนแอบอ้างเพื่อตัดไปเลยปัญหาการแอบอ้างว่าเป็นชุดเฉพาะกิจตลอชุดเฉพาะกิจตลอตัดปัญหาไปเลยไม่มีเพราะมันก็จะเป็นพูดอย่างเงี้ยพอเราไปสืบไปสอบมาจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นนิ้วมั่งเป็นนู่นมั่งพี่อ้นก็จะเห็นใช่มั้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยงั้นมันไม่มีเรื่องชุดเฉพาะกิจตลอแล้วตัดปัญหาไปเลยดีกว่าแล้วก็ให้ภาคเนี่ยงานมันซ้ำซ้อนภาคมันมีอยู่แล้วก็ให้ภาคดำเนินการแล้วรายงานผลการปฏิบัติมาให้ศูนย์โดยขึ้นกับสปกแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลงานตรงเนี้ยเราจะยกเลิกเลยหรือว่ายังคงในบางส่วนคืออย่างงี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเราไม่มีกองบัญชาการไซเบอร์เขาก็เลยต้องสร้างศูนย์ PCT มาตั้งนานแล้ว
ใช่ไหมเพื่อไว้ควบคุมการบริหารเพราะเวลามีสอทอที่เป็นอำนาจหน้าที่ตรงก็ต้องให้คืนให้เข้าไปแต่เราในกำกับในเรื่องของเชิงนโยบายถ้าสอทอกรมบัญชาการนั้นไม่มีผลการบริหารเราเอาเพื่อนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนได้ก็เป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์อีกทีหนึ่งนะครับศูนย์นี้ไม่ได้ยุบโดยให้พี่ลอยเป็นคนดูแต่ไม่มีชุดปฏิบัติการที่จะออกแต่พี่สามารถรวบรวมได้ที่จะเอาทำชุดจะได้ครับครับพี่ลอยคำประกาศสิทธิ์ของท่านถือว่าได้ผลเลยชะงักเลยทุกคนไม่กล้ากับคำสั่งในประกาศผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดกับน้องๆเมื่อกี้ก่อนที่ให้สัมภาษณ์ว่าให้พวกพี่เนี่ยได้อยู่กันแบบสงบอ่ะได้แบบให้เข้าใจว่าพี่กำลังทำให้องค์กรมันไม่ได้ทะเลาะกันคือบางทีการที่ไม่ได้เตรียมการให้สัมภาษณ์เนี่ยพอไมค์ต่อปากปั๊บปุ๊บบางทีมันไม่ช็อตมันเออร์เลอร์ไปเลยข้อมูลไม่มีแล้วพอข้อมูลมันออกไปสู่พี่น้องประชาชนมันเป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะงั้นการที่จะให้สัมภาษณ์หรืออะไรคุณต้องเตรียมข้อมูลไว้ด้วยใช่ไหมแล้วภาพองค์กรมันเสียหายพี่บอกแล้วทุกอย่างอ่ะมันต้องด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายที่สุดแล้วมันการตรวจสอบได้แล้วก็คุยกันทุกคนแฮปปี้ถามว่าพี่ประสานคนข้างๆทั้งหมดอ่ะคุยกันหมดแล้ว3วันเงียบเลยมั้ยใช่มั้ยให้พี่เข้าไปทําบุญไปทําอะไรให้พี่น้องประชาชนดีกว่าจะมาทั้งทะเลาะกันประชาชนเดือดร้อนอีกตั้งเยอะเนี่ยคุ้มข้างเราก็ต้องมานั่งทําปัญหาเดี๋ยวท่านนายกให้ดูเรื่องยาเสพติดพี่จะขึ้นไปภาคเหนือภาคอีสานใช่มั้ยเรื่องท่านนายกไปตรวจที่ตม.อย่างเงี้ยลิงคือหลายเรื่องที่เราจะแก้ปัญหาแล้วไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวมันต้องทำงานร่วมกับหน่วยราชการอื่นด้วยให้พวกพี่ไปทำงานอย่างนี้ดีกว่านะพี่พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับถือว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับใช่ใช่ความร่วมมือมันไม่มีอะไรดีเลยทุกคนออกมาพูดพี่ถึงบอกพูดไปเนี่ยสองภัยเบี้ยนะแล้วบางทีการก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่ถ้าพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นกลับมาเป็นนายเราทันทีดังนั้นการสงวนคำพูดไว้ดีที่สุดท่านได้แนะนำอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาในครั้งนี้มั้งไหมท่านไม่ก็คุยกับเนี่ยพี่ก็ส่งข้อความที่เป็นรูปอ่ะนะให้นะนกแก้วมันพูดเก่งอ่ะมากมันก็อยู่ในกรงนกอินทรีไม่พูดเป็นนักล่าสิงโตคำรามนานๆคำรามทีกลายเป็นเจ้าป่านี่มันสอนให้เราพูดให้น้อยทำให้เยอะนะขอบคุณว่าเราที่เรียกประชุมกันที่เรียกคุยกันวันนี้มันเป็นมอร์นิ่งบีฟมันเป็นมอร์นิ่งบีฟคอฟฟี่ที่เชิญท่านผู้บัญชาระดับตลอที่เป็นอดีตผบตลหรือท่านอธิบดีเก่าๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์แล้วพี่เขาจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งของผู้ใหญ่จะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราหาเรียนไม่ได้หลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราไม่เคยรู้ก็ได้เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆพี่ๆเข้ามาทุกคนห่วงใยหมดเนี่ยจะมากันเยอะเลยนะครับก็เอาประสบการณ์ตัวนี้มาถ่ายทอดให้น้องๆที่เป็นผู้บังคับบัญชาตลอได้ฟังแล้วที่สำคัญคือมันเป็นความกตัญญูกับผู้มีผู้นุปการจากสำนักงานแห่งชาติเจ้านายเก่าๆเราไม่ควรจะปล่อยท่านไม่ให้ความสำคัญท่านก็พัฒนาสำนักงานแห่งชาติมาทุกคนแล้วรักสำนักงานแห่งชาติทุกคนพี่ก็อยากให้ความเคารพรักให้เกิดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่พี่บอกไม่ได้เป็นการเชิญตำรวจมาคุยไปไม่มีเลยไม่มีพี่ทำทุกเดือนอยู่แล้วหนูก็เห็นนะครับวันนี้ที่พี่โจ้ไม่มาเพราะพี่โจ้ต้องตามท่านนายกไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวพี่จะต้องตามไปวันนี้มีเป้าฟังปปช.ในการที่จะรับคดีดังกล่าววันนี้เดี๋ยวรอทั้งรอปปช.มาว่าเขาจะว่ายังไงก็พี่ก็ได้ข่าวว่าจะเข้าวันนี้แต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะครับแล้วมีการเคลียร์ใจเรียกคือไม่ต้องมานั่งเคลียร์ใจถามว่าเขาทะเลาะอะไรกันคือถ้าเหมือนเราเถียงแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกอย่ามองว่าทะเลาะตำรวจไม่ทะเลาะก็ทำตามพยานหลักฐานแต่ถ้าเราตกปากตกคำที่สุดมันก็พี่น้องๆกันนะนี่คือบ้านพี่อยากให้ทำให้เป็นบ้านประสบความสำเร็จไหมในฐานะพ่อบ้านก็ได้ส่วนหนึ่งแค่นี้รอดูนะครับเวลาไม่มีปากแต่มันสามารถเล่าเรื่องราวได้มากมายให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่านะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ